สวัสดีครับว่าจาภาษาชาวบ้านครับเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากห้องทรงชั่วข้าวอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับมื้อนี้ตรงกับวันที่27วันจันทร์ที่27สิงหาคม2561เวลาประมาณ 21:00 น.เศษๆมื้อนี้มาโอ้ตายๆๆผมเปิดคอมผมลืมเอาปลั๊กไฟมาลืมเอาปลั๊กไฟมาแล้วก็เมื่อไปโดนป้อมปุ่มคอมปุ่มโน้ตบุ๊กพลาดจังไดบ่เคยจักเทื่อเคยลืมกินน้ําบาดกันได้ครับรถติดคักนี่ล่ะบ่อยากมากรุงเทพอ่ะรถติดแบบโอ้โหฝนก็ตกรถก็ติดหลังจากออกจากตรงนั้นไปแล้วก็ออกจากปั๊มปตท.ไปแล้วก็ว่าสิไปอยู่ที่ทางมาส่งทนายก็เพราะว่าจะต้องเตรียมเอกสารมืออื่นโดยเฉพาะวิดีโอซีดีเพื่อที่เอาเขาไปยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแต่ว่าก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีเลยโทรมาพี่ดาวเรื่องล่องบุตรศรีครับพี่ดาวเรื่องนี่เป็นคนชุมแพอยู่ทั้งน้องเม็กนี่แหละคนบ่เป็นคนชุมแพพี่ดาวเรื่องนี่เป็นคนน้องเรือพี่หลุยเขารู้จักในนามพี่หลุยอ่ะพี่หลุยผู้ใหญ่ใจดีก็พาไปกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยก็ไปดูแลเอาทนายไปตรวจงานจราจรพาทนายอานนท์กับทนายเลือดไปตรวจงานจราจรส่วนตัวผมก็เลยหลังแยกกันออกมาเนี่ยผมใช้เวลาขับรถอยู่ประมาณเกือบ4ชั่วโมงอ่ะป๊าดรถติดคักติดแน่ติดหลายติดจนปวดเป็นเลยปวดเข่าเมื่อคืนก็นอนดึกนอนเกือบตีประมาณ 3:00 มาตื่นได้เช้าอีกมามื้อเช้าก็สิต้องตื่นใน 5:00 เพราะต้องออกจากตรงที่ผมพักอยู่นี่ 6:00 เช้าเพื่อสิไปศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบบักนาวก็ยังมีไปแจกอยู่คือเก่าเด้อบักนาวไปแจกอยู่คือเก่าผู้ใดสิเอาบักนาวแจกกลับไปนะครับมื้ออื่นอยู่ศาลอาญาคดีศาลอาญาทุจริตคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมื้ออื่นนะครับนี่พี่ดาวเรื่องเดี๋ยวผมกลับกล้องเช็คนิดนึงก่อนเด้อจะได้เบิ่งพี่ดาวเรื่องนี่พี่ดาวเรื่องนี่เดี๋ยวเบิ่งกล้อง YouTube ก่อนไอ้กล้อง Facebook ก่อนกล้อง YouTube เบิ่งมันตีลังกาเบิ่งแต่กล้อง Facebook เอาผู้ใดมีเรื่องลิฟต์ได้อยากใช้บริการเรื่องลิฟต์ทั่วประเทศพี่ดาวเรื่องทั่วประเทศดาวเรื่องพี่ดาวเรื่องร่องบุตรศรีดาวเรื่องทั่วประเทศเมื่อนี้ก็หลายท่านที่บ่ได้ติดตามข่าวเรื่องเล่าถ้าว่าการถ่ายทอดสดมื้อนี้ที่อยู่ศาลอาญาอายศาลแขวงสมุทรปราการอาจสิใช้เวลาโดนก็เลยเอาเป็นขออนุญาตสรุปให้ฟังโดยคร่าวๆเมื่อนี้ก็มายื่นเรื่องอยู่ที่มื้อนี้นัดพร้อมศาลนัดพร้อมสิสืบพยานสิสืบอีหยังแน่มื้อนี้ก็นัดพร้อมครับก็นัดได้ข้อหาที่เขาฟ้องมาข้อหาเดียวคือขัดขวางบ่มีต่อสู้เป็นขัดขวางเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเดิมที่ตอนแรกมันเป็นคดีศาลแขวงจะต้องฟ้องภายใน48ชั่วโมงเมื่อตอนแรกจำเลยให้การรับสารภาพผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแต่ว่าเมื่อมาอยู่ศาลแล้วปฏิเสธก็ต้องส่งเรื่องกลับไปอยู่ที่พนักงานสอบสวนใหม่สอบสวนเสร็จเรียบร้อยก็เป็นยังไงก็เอามาขึ้นอยู่ศาลมื้อนี้มาศาลมีพี่น้องมาหลายประมาณ30ถึง40คนน่ะพี่น้องมีพี่น้องมาให้กำลังใจมาเบิ่งมาติดตามอยากรู้อยากเห็นแต่ว่าผมสิบอกพี่น้องว่าผมสิเอาชัยชนะฝากพี่น้องให้ได้กรณีของอู๋เนี่ยขออนุญาตเล่าซ้ำอีกครั้งนึงกรณีของอู๋เนี่ยเป็นกรณีที่จริงอ่ะเป็นเรื่องนิดเดียว
เริ่มจากจุดเล็กๆจุดเดียวเริ่มจากจุดใดครับเริ่มจากที่อูเขาย่างไปบึงดานที่มีไฟวับๆเสร็จจากนั้นก็กำลังสิย่างกับตำรวจสงสัยก็เลยเอิ้นมาตรวจฉี่เมื่อตรวจฉี่แล้วก็ไปถ่ายคลิปเขาก็สิไปจักสิไปคำเว้าคำจาตอนไหนไปกวนตีนเขาตอนไหนก็บ่รู้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องขอเบิ่งบัตรประชาชนอันนี้ก็ต่อสู้กันไปกรณีของอูเนี่ยเป็นถือว่าตั้งศาลที่เพิ่นได้มีเมตตามื้อนี้มันจะเกิดจากจุดเล็กๆจุดเดียวจากจุดเล็กๆแต่ว่าสิ่งที่สังคมได้สังคมสิได้จากจุดตรงเนี้ยประเมินค่าบ่ได้มหาศาลอูเป็นมวยบ่มีใครเป็นเด็กน้อยคนกาฬสินธุ์เมืองดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบอนปานแขแกงหางอูเป็นมวยบ่มีใครเป็นมวยบ้านนอกเป็นเด็กน้อยบ้านนอกบ่มีประสบการณ์หยังแต่ว่าได้มีโอกาสได้สังกัดค่ายใหญ่ค่ายเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนเดี๋ยวนี้อูมีค่ายจากเดิมที่สิบ่มีค่ายเดี๋ยวนี้สังกัดค่ายใหญ่กับมวยอีกค่ายนึงเป็นมวยที่ผู้ชมทั้งประเทศรอคอยรอชมรอเบิ่งตีตัวละ500บาทกะสิซื้อเบิ่งคันมวยคู่นี่มีผมเป็นหัวหน้าค่ายมื้อนี้มาถอดมงคลให้นักมวยในสังกัดเป้าหัวให้แล้วกับมวยอีกค่ายนึงเป็นมวยค่ายใหญ่เป็นมวยกรุงเทพเป็นมวยระดับมวยลาดดำเนินมวยลุมพินีส่วนอูเป็นมวยบ่มีค่ายแต่ว่าผมเห็นหน่วยการแล้วมีแมวมองบอกว่าหน่วยการดีก็เลยได้จากที่ประสบการณ์มากมวยตัวนี้คันเอามาซุบเอามาฝึกแน่เอามาซ้อมแน่สิมวยเนี่ยสิสามารถเรียกผู้ชมได้ในระดับห้วยระดับประเทศอะระดับประเทศอ่ะจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งถ้าต่างฝ่ายต่างบ่มีอคติต่อกันเมื่อตรวจฉี่ตรวจเนี้ยวบ่พอแล้วถ้าบ่มีอคติต่อกันบอกกล่าวบอกสอนกันให้เลิกล่าต่อกันก็น่าสิจบแต่ว่าเรื่องบ่ได้เป็นเช่นนั้นเรื่องครับกายลุกล่ามไปเมื่อเรื่องลุกล่ามขยายวงกว้างออกไปผู้ชมก็อยากเบิ่งอยากชมเด้บ่มีผู้ใดรู้ดีทอคนสองคนหรือคนกลุ่มนั้นกับอูศาลเพิ่นก็บ่รู้ผมก็บ่รู้ทนายก็บ่รู้เฮาก็รู้ได้เพียงแค่เหตุการณ์บอกเล่าหรือคลิปจากการไล่สดเท่านั้นเองส่วนนอกจากคลิปกะบ่มีผู้รู้ผมกะบ่รู้เมื่อนักมวยมีโอกาสได้เข้ามาต่อยในเวทีกรุงเทพเวทีมาตรฐานแล้วกะจำเป็นที่จะต้องมีค่ายมีสังกัดเมื่อทราบเช่นนั้นก็เลยมีได้ปรึกษาหารือได้คุยกันกับทางทีมงานทนายอานนท์กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อยให้ความช่วยเหลือเป็นอดีตผู้หลักผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นอดีตผู้ใหญ่ในกระบวนการผู้หลักผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมบ่เอ่ยชื่อท่านเดี๋ยวท่านสิเสียหายก็ได้ปรึกษาหารือได้เบิ่งเอียงกันเรียบร้อยแล้วครับร่วมถึงพี่ธรรมรัตน์หน้าสหชาตินำก็เห็นว่าเรื่องเนี่ยต้องยื่นมือเข้าไปซอยเมื่อเจ้าของค่ายเห็นเช่นนั้นผมในฐานะเจ้าของค่ายได้พูดคุยกับทนายอานนท์เชื่อสัตบุตรกฎและก็ทีมทนายก็โอเคผ่านเมื่อผ่านแล้วก็เฮ็ดจังได๋เฮาสู่เข้าสู่กระบวนการก็เอิ้นมาสังกัดค่ายเอิ้นมาสังกัดค่ายมวยมีสีเสื้อ
งวดที่แล้วผมบ่ได้มาเนื่องจากอยู่ในระหว่างการบวชอุปสมบทอยู่ก็เลยบ่ได้มาแต่ว่ามื้อนี้เจ้าของค่ายมาเองบ่แม่นมาแต่เจ้าของค่ายมาเมื่อทั้งกองเชียร์กองเชียร์มาหน่อยอันนี้ที่มานี่เพียงจิบๆมือสืบอาจสิมาหลายกว่านี้อยากมาเบิ่งหน้าตำรวจมือสืบสิพากันมาเบิ่งหน้าตำรวจมือสืบก็คือมือวันที่14 15พฤศจิกายนกันยาตุลาพฤศจิกายนอีก2เดือนเสร็จๆ2เดือนครึ่งเดี๋ยวท่านเฮาก็สิได้เบิ่งหน้ามาเบิ่งมวยเจ้าของมวยอีกค่ายนึงมวยค่ายนั้นสังกัดค่ายระดับประเทศการเดิมพันครั้งนี้เดิมพันสูงมากแต่ว่ากับมวยของผมจากมวยบ่มีสังกัดเริ่มมีค่ายถ้ามวยของผมแพ้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุดแล้วที่ได้ต่อยให้คนเบิ่งระดับประเทศจากมวยบ่มีค่ายตัวเริ่มมีค่ายตัวกับอีกฝั่งนึงเดิมพันสูงถ้าอูเกิดผิดพลาดหรือเกิดถ้าแพ้ขึ้นมาโทษตรงเนี้ยโทษบ่ใครสูงเท่าใดโทษจำอาจสิ1เดือนหรือสิอันนี้ก็แล้วแต่ความเมตตาของศาลเดิมพันทั้งนี้ทำใจอยู่แล้วคือสู้กับตายบ่สู้กับตายแต่ว่าคันสู้ยังมีโอกาสกับมวยอีกฝั่งหนึ่งบัดนี้จากจุดเล็กๆถ้าเว้าถ้าปรับความเข้าใจถ้ามีวุฒิภาวะเอิ้นไปคุยไปอบรมไปตักเตือนหรือสิไปหยังกระซังในฐานะที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สิบ่มาถึงเวทีมาตรฐานขนาดนี้สิบอกให้นะเมื่อแพ้มาแล้วถ้าเบิ่งได้กูได้สิซอยพวกเจ้าทั้งนั้นนะไอ้ทั้งของผมบ่ต้องห่วงถ้าอูแพ้เมื่อกี้นี่กำลังใจทั้งประเทศแล้วก็ถ้าแพ้ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าทำใจตั้งแต่แรกแล้วได้ถูกจับถูกขังได้เตรียมใจไว้แล้วซ่อมไว้แล้วโทษก็บ่หนักคือรับได้รับคืออ่านให้ฟังแล้วว่าโทษมีหยังบอกแล้วแจ้งแล้วแต่ว่าทั้งพุ่นอีกฝั่งนึงมวยค่ายไงมวยค่ายของเขาเนี่ยถ้าเขาแพ้เดิมพันครั้งนี้ถ้าเขาแพ้ต้องเอาตำแหน่งมาแลกเอาจากจุดเพียงแค่ตรวจบัตรประชาชนนี่นะแล้วสิลูกซึกว่าถ้ามวยค่ายนั้นแพ้มื้อเนี่ยที่เสียใจไปตลอดชีวิตจากเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องจากเรื่องแค่ตรวจบัตรประชาชนที่เอาชนะกันแค่เรื่องบัตรประชาชนถ้าบัตรประชาชนถ้าเบิ่งกฎหมายแล้วบ่สามารถควบคุมตัวเครื่องพัฒนาการแล้วเอามาปรับณตอนนั้นได้ลองไปเบิ่งกฎหมายเพราะว่ามันต้องต่อสู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเอาละมาเบิ่งมวยค่ายของผมบัดนี้มวยค่ายของผมเนี่ยมื้อนี้ผมเป่าหัวให้แล้วถอดมงคลให้แล้วถ้ามือวันที่14ที่ถือขึ้นเวทีชกกระสิซ่อมใจให้ใจเย็นๆใจลุ่มๆใจเย็นๆผมสิให้มันตียก4ก็ยกหามวยของผมแต่ว่ายก1ขึ้นไปนี่ต้องตีตามใบสั่งต้องต่อยตามใบสั่งเด้คือคาถาที่เป่าลงที่เสกลงให้หลังจากถอดมงคลนี่บ่มีแพ้กะสิพกความมั่นใจขึ้นไปนี่สิให้ถีบหน้าก่อน3เทื่อถ้าขึ้นเวทีชกนี่สิให้ถีบหน้า3เทื่อแล้วที่เหลือนั่นยก1ยก2ยก3ให้มันตายใจให้มันตีให้มันต่อยจนหมดแห้งพุ่นล่ะให้มันตายใจมาฮอดยก4กับยก5ค่อยนำมันเปรียบเหมือนการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมยก1แจ้งข้อกล่าวหานำตัวมาโรงพักยก2เอาไปจับกุมคุ้มขังยกที่3เอาขึ้นมาฟ้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ว่าบัดนี้
อันนี้ของเขาครบสามแล้วยกหนึ่งแจ้งขอกล่าวหาจับพันธนาการมาโรงพักยกสองเอาไปขังอยู่ในห้องขังหนึ่งคืนยกสามส่งฟ้องเขาสู้กระบวนการยุติธรรมบัดนี้ยกสี่กับยกห้าผมบอกไว้ผมไว้แล้วสโลแกนของค่ายมวยดีตีซีหามวยขี่คาตียกหนึ่งยกสองยกสามคันที่ว่าง่ายๆมวยดีตีซีหามวยขี่คาตีหนึ่งสองสามต้องถามกลับไปที่นี่ถามไปยังค่ายไงด้วยข้อหาซ้ำนี่แต่มองว่าผิดกฎหมายก็ว่ากันไปด้วยข้อหาซ้ำนี่จะต้องเอากันถึงติดคุกติดตารางที่บ่พกบัตรประชาชนเขาไม่ได้แจ้งข้อหาต่อสู่ขัดขวางเขาแจ้งข้อหาขัดขวางลองเบิ่งว่ามันสมควรแก่เหตุหรือไม่เอาละถามกลับไปยังหัวหน้าค่ายของมวยอีกฝั่งหนึ่งมวยอีกฝั่งนั้นถ้าชนะประชาชนแล้วพวกท่านได้หยังพวกท่านได้หยังถ้าท่านชนะประชาชนแล้วพวกท่านได้หยังแต่ว่ามวยของผมเนี่ยผมให้กำลังใจมึงต้องตีตามใบสร้างนะมึงต้องถีบนานะยกแรกมึงขึ้นไปถีบนาก็เลยสามเถื่อเอาขึ้นไงเอามวยอยู่ในเวทีแล้วดิมีกรรมการแล้วบัดนี้แต่ว่ายกซียกหาก็ค่อยยกซีก็คือสู้กันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมคือศาลชั้นต้นยกหาก็ที่เป็นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเพราะเรื่องเนี่ยต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดอาจจะสู้กันถึงศาลฎีกาอย่างที่ผมแจ้งไว้และจะต้องถามกับยังหัวหน้าค่ายเขาเพราะว่าหัวหน้าค่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้อีลักอีเรือแล้วล่ะเพราะว่าประเมินแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านข้อกฎหมายต่างๆเดี๋ยวนี้ผมว่าเริ่มถอดใจเพราะเบิ่งประเด็นแล้วมันจิ๊บๆนิดเดียวเองแล้วถามว่าประเด็นนี้ถ้าชนะเราได้หยังถ้าชนะประชาชนเราได้หยังแต่ว่าถ้าแพ้ผมบอกไว้ของผมแล้วผมสิมาเหยียดยามทุกอาทิตย์บ่มาผู้เดียวสิมาเป็นหมู่มาหลายๆจะกิน KFC ก็สิซื้อมาให้จะกินพิซซ่าก็สิเตรียมมาให้คือได้พูดคุยกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่มวยของผมถามมวยของผมตีชนะมาผมบ่ให้ชนะนอกผมเอาชนะคะแนนมันค่อยสวยมันค่อยสวยคันชนะคะแนนเนี่ยมันค่อยเลี้ยงไว้อะขึ้นมายกซีกับถีบบักแอลเนี่ยตีนรูปนาเนี่ยกลับมากจับตีเขาเนี่ยจระเข้ฟาดหางเอาสนใส่หน้าผากเนี่ยแยบว่นหนีเอาม่วยมีมีม่วยมีใครเลยมีสังกัดแล้วเดี๋ยวขึ้นเตวิขึ้นตีเวทที่ไหนก็ได้ม่วยมีใครแล้วเดี๋ยวนี้อยู่หนองสูงก็มีใครแล้วอยู่ทั้งหนองขามก็มีใครแล้วมีสังกัดแล้วเป็นหัวหน้าค่ายพี่เลี้ยงมื้อนี้มา2กองเชียร์มาเต็มพี่เลี้ยงคือทนายอนุนกับทนายเลิศพี่เลี้ยงขึ้นมาเต็มที่เลยพี่เลี้ยงเอามาคือระดมด้วยสรรพกำลังไอ้กองเชียร์บ่ต้องห่วงสิใส่เสื้อสีเดียวเลยมื้อวันที่14กับ15สิใส่เสื้อสีเดียวกันมาทั้งหมดเลยผู้ใดสิมาวันที่14กับ15เดี๋ยวค่อยนัดกันว่าสิใส่สีใดสิมาแสดงเชิงสัญลักษณ์เมื่อกี้ผมเว้าข้างไว้ว่าถ้าชนะเราได้หยังประชาชนถ้าชนะแล้วเขาสิได้คำพิพากษาสิ่งที่เขาเกือบแข้งสงสัยอยู่ก็สิมดออกจากหัวใจว่าตำรวจมีอำนาจหรือบ่มีอำนาจประเด็นสำคัญอยู่ที่1การตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนี่เรื่องคือประเด็นหนึ่งที่เขาจะเอามาสู้กันสืบอยู่นี่ที่เป็นน้ำร่อง
แต่ว่าเอาอีลิสิดันเข้าไปยังศาลอาญาคดีทุจริตสิใส่เยื่อขุดไว้พอซ่อมทนายไว้แล้วเด้คำถามไหนเฮาสิใส่เยื่อล่อมันไว้เฮาสิเอาคำเบิกความอยู่นี่สิเอาไปใส่อยู่ในศาลอาญาคดีทุจริตบ่แน่นะนัดล่างตาคืออยู่ที่ศาลอาญาคดีทุจริตคือมีอยู่2เวทีอาสิย่ําแค้นทั้ง2เวทีก็ได้ก็บอกแล้วไงว่ามวยดีตีสิหามวยขี้ขาตี1 2 3เอามาเว้าถึงว่าถ้าชนะถ้าชนะนี่ถือว่าเป็นนาการสร้างประวัติศาสตร์อู๋นี่สิเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่ประเทศไทยในเรื่องกรณีการใช้อํานาจที่ชอบเขาอ้างว่าชอบแล้วกระทั่งประชาชนอ้างว่ามิชอบต่อไปเขาสิบ่ได้ปฏิบัติหรือประพฤติจังซี่อีกเมื่อว่านี่2มื้อที่ผ่านมาผมเว้าถึงเรื่องว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ได้มีเห็บหมาหลายตัวไอ้พวกเห็บหมาเนี่ยกามาบอกว่าคนที่เดือดร้อนก็คือพวกค้ายาพวกเสพยาอันนี้คือพวกเห็บหมาไอ้พวกเห็บหมานี่ก็สิได้เศษเนื้อเน่าๆได้เหล้าแน่ได้เบียร์แน่ที่เขาค่อยย่นให้มันค่อยนั่งอยู่ข้างโต๊ะอาหารของพวกเขาที่ค่อยย่นเศษเนื้อให้มันพยายามเบี่ยงเบนประเด็นที่ผมเว้าประเด็นที่ผมเว้าคืออย่างในการคัดค้านในการสิเอาไปยื่นต่อคณะกรรมการหรือนักสิทธิมนุษยชนระดับชาติหรือระดับโลกนี่คือถ้าคุณเฮ็ดถูกกฎหมายคุณเฮ็ดไปประเด็นมันอยู่ที่เฮ็ดถูกหรือบ่ถูกต้องตามกฎหมายชาวบ้านเขาบ่ได้ว่าเลยการสิมาตรวจนี่ก็บ่เคยว่าแต่ว่าต้องถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าไอ้พวกเห็บหมาที่ด่านากันเขามามันบอกว่าตำรวจมีอำนาจอ้าวถ้ามีอำนาจนี่ไงก็ฟ้องศาลให้เบิ่งอยู่นี่ไงก็เพราะว่าพวกมึงบ่มีอำนาจไงเขาถึงฟ้องที่เฮ็ดบ่ถูกต้องตามระเบียบไงแล้วก็ตามกฎหมายพร้อมประชาชนมีสิทธิ์ที่ให้ยื่นให้ตรวจสอบถ้าพวกตำรวจบ่ผิดแล้วมึงสิเดือดร้อนเฮียงก็สิได้เป็นบรรทัดฐานไงว่าตำรวจสามารถสิเอิ้นผู้ใดมาตรวจทีก็ได้จากเดิมที่ที่พวกมึงอ่ะเคยคิดเคยรู้สึกว่าจากตัวเองมีอำนาจแต่เอาละบัดนี้ประชาชนบอกว่าเมื่อประชาชนได้ร่วมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนได้ศึกษาหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วเบิ่งแล้วชัดเจนว่าอำนาจมันต้องเป็นอย่างสั้นฐานอำนาจมันต้องมาจากตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันบ่แม่นคือจังพวกเขาเคยกล่าวอ้างมาตัวนี้โลกมันเจริญที่นี่ผมก็มีฝ่ายวิชาการผมก็มีฝ่ายค้นหาข้อมูลผมก็มีฝ่ายบูกลายเป็นการทำงานของผมนี่เดี๋ยวนี้บูรณาการแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังบ่จัดเข้าระบบจัดเข้าองค์กรก็เนื่องจากว่าอยู่นี่อยู่ในระหว่างการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ผ่านมาบ่เคยมีผู้ใดเอาเรื่องเล็กๆเล่าเนี่ยเขามาสู่ขบวนการยุติธรรมอูเป็นตัวแทนของพวกเขาทั้งหมดผมเป็นหัวหน้าค่ายทนายอานนท์เป็นพี่เลี้ยงแพ้บ่ชนะต้องสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอยู่กับพี่เลี้ยงสัมพันธ์กันอยู่กับหัวหน้าค่ายสัมพันธ์กันอยู่กับนักมวยเฮาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องพิสูจน์ก็ยังเว้าคําเก่าอยู่ว่าถ้าชนะประชาชนแล้วได้อีหยังแต่ว่าถ้าประชาชนชนะเรื่องของอูนี่สิเป็นคุณูปการแก่สังคมสิเป็นตัวอย่างแก่ตำรวจที่ลุกแก้อำนาจที่เป็นตัวอย่างที่เป็นการป้องปรามตำรวจอวดดีตำรวจปากเก่งตำรวจห้าวจบมาไม่ได้เป็นกำลังห้าวนี่ละบัดนี้ละมันสิรู้สึกผมเชื่อครับหลังจากที่การต่อสู้ผ่านพ้นไป
แล้วก็สิมีกระดาษอยู่ประมาณ2แผ่นนั่นคือคำพิพากษาถ้าเบิ่งเด้อว่าหัวหน้าค่ายหัวหน้าค่ายของมวยฟังของเขาสิมาซอยเขาบ่ผมเชื่อเลยครับบ่มีทางที่เขาสิมาซอยเพราะว่าเขาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเอาแต่ตำรวจดีไว้ตำรวจเลี้ยวเขาบ่เอาไว้ถ้าศาลเพิ่นมีคำพิพากษาให้ฟังประชาชนชนะแล้วหัวหน้าค่ายมีสิตีนทีบอ่ะคอยเบิ่งเอาโลดผมมาครั้งเนี่ยสิเอาชัยชนะเอาไปฝากพี่ฝากน้องสิเอารายละเอียดในคำเบิกความของโจทของพยานโจทเอกสารทั้งหมดจะให้ตัวจำเลยคัดทายเอามาไว้เป็นกรณีศึกษาแล้วสิเอามาแจกถ้าแจกได้สิเอามาแจกเมื่อคดีสิ้นสุดสิเอาไปที่อันนี้แหละเป็นต้นแบบในส่วนที่สิไปยื่นองค์กรชิดกันยังยื่นคือเขาบอกไปแล้วว่าเห็บหมา ไอ้พวกเห็บหมาที่สิเขามาป่วนผมบอกหลายเทื่อแล้วนี่ที่เว้ากับตำรวจถ้าตำรวจเฮ็ดถูกเฮ็ดไปเลยเพราะว่าคุณเฮ็ดภายใต้กรอบของกฎหมายกรอบของรัฐธรรมนูญที่กฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณเฮ็ดโดยบ่มีอำนาจโดยอ้างอำนาจเดี๋ยวมืออื่นสิมีอีกข้อหาหนึ่งลืมใส่ข้อหาไปกฎหมายปปช.มาตรา123ไม่มีอำนาจแต่แอบอ้างว่ามีอำนาจมืออื่นสิให้ทนายใส่ข้อหาเว้าแล้วจดก่อนเดี๋ยวมันสิลืมคันเว้าอีหยังให้จดไว้บ่มีอำนาจแล้วแอบอ้างว่ามีอำนาจกระซิบเดิมที่บ่ทันได้ใส่ไปเดี๋ยวมืออื่นสิใส่ไปอยู่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบครับเป็นกำลังใจดีใจถ้าขออนุญาตเว้าถึงผู้ใหญ่ใจดีพี่ธรรมรัตน์หน้าสหชาติก็ได้มอบเครื่องปริ้น HP ย่างดีเป็นเครื่องปริ้นแล้วก็เครื่องสแกนสแกนได้เร็วโอ้สุดยอดสิเอาไว้เก็บเอกสารต่อไปในการต่อสู้ผมสิมีห้องสมุดเป็นคลังเอกสารสำหรับการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าผู้ใดต้องการกระซิบปิ้นให้ทันทีมีคลังเอกสารแล้วต้องขอบคุณขอบคุณคุณประถมท่องกลมที่มอบกระเป๋าแบรนด์เนมหนังจระเข้ย่างดีนี่ขอบคุณหลายๆเนี่ยหนังจระเข้คุณประถมท่องกลมอันนี้เข็มขัดตาของอีแคย่างดีหนังแท้หนังอีแคแท้หนังอีแคแท้ขอบคุณหลายๆขอบคุณคุณวิชาญถนอมชื่อคุณวิชาญเอิ้นซื้อผิดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและก็เงินจาก FC ที่มอบให้มูลนิธิมื้อนี้ได้ประมาณ 5-6-7,000 บาทได้ประมาณนั้นอยู่นําคุณวิชาญนํามอบให้คุณวิชาญดําเนินการแล้วก็มอบให้พี่ธรรมรัตน์ดําเนินการสิ่งที่พวกผมต้องการอีกอย่างนึงคือการก่อตั้งมูลนิธิให้สําเร็จผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่กำลังเฝ้าจับตามองพวกผมอยู่ทุกคนแม่ด้วยความเสียสละคุณศักดาเจ้าของขนมครกที่เอาขนมครกมื้อนี้เอามาแจกขอบคุณคุณสมานที่มาจากสวีชุมพรขอบคุณหลายคนที่บ่ได้เอ่ยนามขออนุญาตมีแต่คนที่จิตใจพร้อมนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงให้พวกผมเป็นพี่เลี้ยงให้พวกผมเป็นกำลังใจให้พวกผมในการต่อสู้แล้วก็สิเอาชัยชนะมาฝากพวกเขาให้ได้มวยมีค่ายแล้วต่อไปนี่การชกการตีบ่ต้องห่วงครับถ้าบ้านหลังนี้เขาสร้างสำเร็จแล้วสังคมมีแต่สังคมสิได้ตัวพวกผมบ่มีหยังดอกล่มหายตายจากไปแต่ว่าบ้านหลังนี้ยังอยู่บ้านคือมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมื่อยล่ามื้อคืนนี้ขับรถแม่ฮอดประมาณ 2:00 กว่าแล้วก็ผมสิเดินทางไปจังหวัดบึงกาฬมื้ออื่นจากกรุงเทพเสร็จจากศาลอาญาคดีทุจริตผมสิเดินทางไปจังหวัดบึงกาฬมื้ออื่นมื้อนี้ก็ขออนุญาตพักผ่อนขอบคุณทุกคนบ่เว้ายาวบ่เว้ายาวเอาสรุปมารายงานมาให้พวกเฮาได้ทราบว่ามีหยังเป็นหยังเท่าใดเป็นจังได๋มาจังได๋แล้วกระบวนการดําเนินการถ้ามื้ออื่นคันคาดหวังว่าถ้าบ่เกิดความผิดพลาดอีหยังขึ้นมาถ้าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบท่านได้รับคําฟ้องได้รับคําฟ้องก็นั่นล่ะถือว่าการชัยชนะเบื้องต้นได้ก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาแล้วและก็สิเอาคําฟ้องของตนนั้นเป็นแพทเทิร์นเป็นดัมมี่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเพื่อสิฟ้องไล่ฟ้องไปจากหนองขามนะไล่ฟ้องไปจากหนองสูงมาหนองสูงเพราะว่าในส่วนของบักแหวงนั่นคดีส่วนตัวยังมีอีกหลายคดีคดีส่วนตัวที่มีต่อกันยังมีอีกหลายคดีแต่นี่เอาหลักๆนั่นเดินสายผมพร้อมเสมอครับใกล้ๆผมไปได้บ่มีปัญหาภูเก็ตไปมาแล้วเมื่อยล้าปวดเข่าท้องก็เสียบ่เซาขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจก็อย่าลืมเด้อบัญชีมูลนิธิธนาคารอาหารไทย528-232-1354ส่วนสติกเกอร์อันน้อยมีคนส่งผิดส่งผิดเพราะว่าบ่ได้ระบุใส่มาคนส่งของผมก็เลยส่งผิดก็ขออนุญาตที่สิส่งไปใหม่สติกเกอร์สติกเกอร์เนี่ยถ้ายังสนใจติดต่อทั้ง ID LINE มาตัวน้อย250เด้อตัวใหญ่320ตัวน้อย250ส่วนนึงสิเอามอบให้ทางมูลนิธิรายได้ส่วนนึงมอบให้ทางมูลนิธินะครับตัวใหญ่320ตัวน้อย250เอาขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ